ณโอกาสนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมจิตน้อมใจเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดในโลกเป็นพระศาสดาเอกในโลกดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทรงเพียบพร้อมป่วยด้วยวิชาและจารณะทรงเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกบุคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นใดที่จะยิ่งกว่าเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติธรรมอันประเสริฐให้ทุกท่านจงน้อมจิตน้อมใจถึงพุทธานุสติคนข้อใดข้อหนึ่งเพื่อเป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลส่วนพระธรรมใดอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นเองไม่ประกอบไปด้วยกาลและเวลาควรจะเรียกผู้อื่นเข้ามาจองดูเถิดผู้สงบปรากฏแล้วเป็นผู้ไม่โลเลเป็นผู้ไม่เลวไหลเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีปัญญาควรที่เราจะน้อมพาใส่ตนอันธรรมที่วินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนให้ทุกท่านจงระลึกถึงสวากขาตธรรมให้เป็นธรรมานุสติเพื่อเป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลของท่านทั้งหลายส่วนพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติธรรมเพื่อจะออกจากทุกข์ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมควรแก่การต้อนรับกราบไหว้อัญชลีกรรมเป็นสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า4คู่8อริยบุคคลนี่คือพระสงฆ์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านของชาวเมืองของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นใดที่จะยิ่งกว่าให้ทุกท่านน้อมศรัทธาลงในพระสงฆ์เพื่อเป็นบุญเป็นมงคลเป็นกุศลเป็นสิริแก่ท่านทั้งหลายรัตนะทั้งสามประการนี้เป็นที่พึ่งอันอุดมอันกลอดเสมอันประเสริฐไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่จะยิ่งกว่าที่อาตมาได้นำพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ในเบื้องต้นว่ากาตัปปาจะวิปัสสนาแปลว่าวิปัสสนาเหมาะสมแก่บุคคลทุกบุคคลแม้ว่าบุคคลนั้นจะมีจริตอะไรก็ไม่ขัดต่อจริตถามว่าการเจริญวิปัสสนาที่เหมาะสมแก่บุคคลที่เรียกวิปัสสนาธุระ
มีกี่ประการพระพุทธองค์ทรงแสดงทางที่ปฏิบัติว่าทางนี้เป็นทางไปอันเอกไปได้เฉพาะผู้เดียวไปในที่แห่งเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเวไนยสัตว์ทั้งหลายเพื่อระงับความโศกความร้องไห้ความร่ำไรให้ดับไปซึ่งทุกข์และโทมนัสนี่คือธรรมที่ถูกต้องคือธรรมที่จะออกจากทุกข์ได้แก่มหาสติปัฏฐานสี่คำว่ามหานี่แปลว่าใหญ่สติธรรมเป็นเครื่องอาศัยระลึกปัฏฐานะแปลว่าตั้งมั่นคือสติจะตั้งมั่นในฐานใหญ่ทั้งสี่ท่านทั้งหลายสติเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะสติเป็นยอดแห่งธรรมที่ประเสริฐที่สุดในธรรมทั้งหลายทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ตัวสตินับว่าเป็นยอดแห่งธรรมเป็นที่รวมของบุญของกุศลของมงคลและสิริทั้งหลายนี่คือสติสติจะเกิดขึ้นได้แก่บุคคลใดบุคคลนั้นต้องสำรวมระวังดีเป็นพิเศษการสำรวมระวังนั่นแหละชื่อว่าสติการระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือธรรมารมณ์จะรักษาอินทรีย์ทั้งหมดนี้ไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายนี่คือสติเมื่อสำรวมดีแล้วผู้สำรวมสติติดต่อกันเนืองๆสม่ำเสมอจะทำให้เกิดสุจริตสามประการสุจริตสามประการนั่นคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตกายสุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจีสุจริตไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมโนสุจริตไม่โลภอยากได้ของผู้ใดไม่พยาบาทปองร้ายซึ่งใครๆและไม่เห็นผิดจากธรรมนองครองธรรมสุจริตทั้งสามประการนี้ประเสริฐถ้าเราสามารถรักษาสุจริตสามประการนี้ให้ติดต่อกันเนืองๆหรือติดต่อนานๆจะทำให้เกิดสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่มีกี่อย่างอะไรบ้างสติปัฏฐานสี่มีสี่อย่างท่านตั้งใจฟังให้ดีซึ่งเป็นหลักการเป็นวิธีการที่ท่านจะนำไปปฏิบัติการตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดในโลกทั้งสามพระองค์ทรงตรัสว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปิสัมปะชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังให้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่อาตาปิ
ความเพียรเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสบาปธรรมให้เร่าร้อนสัมปชาโนรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติมาตั้งสติไว้ให้มันองค์ธรรมทั้งสามประการนี้ถ้าสมบูรณ์แก่ผู้ใดวิไนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังจะทำลายอภิชฌาและโทมนัสทำลายความยินดีความยินร้ายในโลกให้พินาศไปนี่คือหลักการของฐานกายานุปัสสนาซึ่งมีถึง14บัพเพะการที่จะแสดงให้ครบทุกบัพเพะคงเป็นไปไม่ได้แต่ให้ท่านจำหัวข้อธรรมเรียกว่าอุเทศคำว่าอุเทศนี่คือหัวข้อของธรรมกายในและกายนอกอะไรเป็นกายในอะไรเป็นกายนอกแต่พระพุทธองค์ตรัสว่ากายในกายกายกายนอกทุกคนรู้เป็นกายสมมุติว่าเป็นบุคคลชื่อนั้นชื่อนี้หรือแม้เป็นตัวตนของตนเองเป็นกายนอกแต่กายในนี่เป็นกายสมเป็นกายปรมัตถ์คนธรรมดาไม่เจริญวิปัสสนาจะไม่รู้ปรมัตถธรรมนี่คือหลักการส่วนหนึ่งส่วนฐานที่สองเวทนานุเวทนานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิไนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังจงพิจารณาเวทนาในเวทนาเนืองเนืองอยู่หรือเป็นประจำเช่นสุขเวทนาก็ดีที่เกิดทุกขเวทนาที่เกิดหรือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เวทนาที่เกิดประคองใจตั้งไว้ให้ตรงในเวทนานั้นด้วยอาตาปีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสสัมปชาโนตัวปัญญารู้สึกตัวทั่วพร้อมสติมาตั้งสติไว้ให้มันวิไนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังกำจัดอภิชฌาและโทมนัสออกจากใจให้หมดไม่ยินดีไม่ยินร้ายในส่วนใดๆนี่คือฐานที่ตั้งของสติในฐานเวทนาจิตตานุปัสจิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิไนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังเธอจงพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองเป็นประจำอยู่มีความเพียรมีความรู้มีสติกำจัดความยินดีความยินร้ายออกจากจิตใจให้หมดธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิไนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองเนืองอยู่มีความเพียรมีความรู้มีสติกำจัดความยินดีความยินร้ายในโลกให้พินาศไปนี่คือหัวข้อของธรรมหรืออุเทศของธรรมในการที่จะปฏิบัติวิปัสสนาหรือในการที่จะปฏิบัติในมหาสติปัฏฐานสี่พระพุทธองค์ทรงชี้ว่าทางดีทางเดียว
ป็นหนึ่งเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งเวนยสัตว์ทั้งหลายให้ก้าวล่วงความเศร้าโศกความร้องไห้ความร่ำไรให้ดับไปซึ่งทุกข์และโทมนัสเป็นใหญ่ยธรรมส่วนปฏิบัติการให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติยังสติลงในฐานนั้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระองค์ทรงประทับอยู่ณโรงพยาบาลที่ทิราชทรงพระประชวรขอให้พระองค์ทรงหายจากประชวรมีพระเกษมสำราญให้พระองค์ทรงมีพระยนต์ชนมายุยิ่งยืนนานด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอานุภาพของพระธรรมด้วยอานุภาพของพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลและจักรวาลจงประทานความสุขให้แก่ท่านทั้งหลายและประทานความสุขให้แก่บุคคลทั่วโลกด้วยการเจริญจิตตภาวนาปรับความเข้าใจนิดหนึ่งคำว่าภาวนานั่นคืออะไรคำว่าภาวนาแปลว่าทำให้เกิดทำให้มีทำให้เป็นทำให้ถึงพร้อมมีอยู่สี่ประการฟังให้ดีพระองค์จะว่าฉันทังชะเนติยังความพอใจให้บังเกิดในการปฏิบัติธรรมสองวายมติเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วพยายามปฏิบัติให้ต่อเนื่องทั้งสี่กิริยาบถการเดินการยืนการนั่งการนอนหรือกิริยาอาการใดๆที่ท่านมีอยู่ให้กำหนดรู้ด้วยประการนั้นวิธียังอารัปปติปรารภความเพียรอยู่เสมอคือให้รู้สึกตัวให้มีสติในการกระทำทุกเมื่อข้อที่สี่สุดท้ายภาวนาจิตตังปักขันติปะทังติประคองจิตตั้งไว้ให้ตรงกับการกระทำไม่ใช่สิ่งที่ถูกกระทำเหมือนชาวโลกชาวโลกก็กระทำสิ่งใดจิตก็อยู่ในสิ่งที่ถูกกระทำแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อกระทำสิ่งใดพูดตรงๆให้จับความรู้สึกของการกระทำโดยไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดไม่ต้องท่องไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องนับให้รู้ในการกระทำรู้อย่างหนึ่งความรู้สึกอย่างหนึ่งในความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าเป็นวิปัสสนาคือตัวไหนการที่จะเริ่มให้จิตดำรงตั้งมั่นคงที่เอาเฉพาะเบื้องต้นคือให้ทุกท่านตั้งใจกำหนดอานาปานสติคือให้กำหนดลมหายใจหายใจเข้าก็รู้ให้ตลอดสายออกก็รู้ให้ตลอดสายพระพุทธองค์ทรงแสดงสอนโดยตรงๆพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าทีขังวาอัตสะสันโตทีขังอัตสะสามิติปัจจานติเมื่อหายใจเข้ายาวให้รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวทีขังวาปัจจสันโตทีขังปัจจสามิติปัจจานติ
เมื่อหายใจออกยาวก็ให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวพระองค์ไม่ได้ท่องไม่ได้สอนให้ท่องให้บริกรรมให้นึกให้คิดคือเรื่องอื่นพระองค์ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงทำจิตให้ว่างจากทุกอย่างที่ไม่ว่างคือลมหายใจอานาปานสติเป็นธรรมเครื่องระงับสังขารทั้งปวงจะเป็นกายสังขารวจีสังขารหรือแม้มโนสังขารก็สงบจิตจะเข้าสู่สมาธิตั้งแต่ปฐมทุติยฌานตติยฌานจนถึงจตุตฌานก็ด้วยอานาปานสติวิธีกำหนดเมื่อหายใจเข้ายาวให้ผู้ปฏิบัติหรือหลักธรรมพระโยคาวจรผู้ปฏิบัติธรรมต้องตามรู้ลมหายใจที่เคลื่อนไหวตลอดสายตั้งแต่ต้นลมกลางลมสุดลมให้มีสติตามระลึกรู้ให้ตลอดสายเมื่อหายใจเข้าสุดจงพักลมพักจิตนิดหนึ่งทำจิตให้ว่างจากทุกอย่างพักจิตไว้ภายหน่อยเวลาหายใจออกยาวก็ตามรู้การเคลื่อนไหวของลมตั้งแต่ปลายลมกลางลมสุดลมแต่พอหายใจสุดไม่ต้องพักที่ปล่อยใจเข้าให้รู้ให้ตื่นให้สดชื่นให้เบิกบานจนกว่าจะอิ่มเพราะลมหายใจนี่เป็นอาหารของจิตเราไม่ค่อยให้อาหารทางจิตนิยมให้อาหารทางกายวันละหลายหลายมื้อบางทีกลางคืนก็ยังแถมที่จะให้อาหารทางกายอีกไม่มีต้องเอาขาไปซื้อให้ทางกายได้อิ่มแต่ทางจิตนี่ปกพร่องจิตนั้นที่ดิ้นรนขนขวายเรื่องต่างๆเพราะจิตขาดอาหารเราไม่ได้อาหารทางจิตไม่ได้อาหารทางวิญญาณมันจึงความคิดจึงสับสนวกวนจนถึงกับเครียดนะหาทางออกไม่ถูกเพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายจงเจริญอานาปานสตินึงให้มากให้รู้ให้ตื่นให้สดชื่นให้เบิกบานไม่ต้องท่องไม่ต้องนับไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดให้จิตอยู่กับลมหรือลมอยู่กับจิตถ้าเผลอไปเราควรจะรู้ว่าจิตมันเผลอไปต้องมาตั้งต้นเจริญสติใหม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพุทธศาสนิกชนทุกท่านพระองค์ได้ทรงตรัสรู้ด้วยอานาปานสติในคืนที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์กำหนดลมหายใจ16ขั้นแต่ที่พระองค์ทรงสอนในมหาสติปัฏฐานสูตรเพียง4ขั้นหายใจเข้ายาวออกยาวนี่ขั้นที่1ให้รู้ให้ตื่นให้สดชื่นเรื่องอื่นว่างให้หมดที่ไม่ว่างคือลมหายใจนี่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นขั้นที่สามหายใจเข้าหายใจออกให้รู้กายทั้งหมดหรือกายทั้งปวงขั้นที่สี่หายใจเข้าหายใจออกเพื่อละกายสังขารเพื่อรับกายสังขารมีเพียง4ขั้นเพราะฉะนั้นลมหายใจมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆที่เรามีอยู่ถ้าเราหมดลมหายใจเมื่อไหร่สิ่งที่เรามีอยู่ไม่ใช่ของเราแม้แต่สักอย่างเดียวลมหายใจเป็นสิ่งมีค่าที่สุดจะทำไม่ถึงโลกุตตรทรัพย์
คือทรัพย์ที่เป็นโลกุตตระอันประเสริฐท่านทั้งหลายหายใจอย่าหยุดให้รู้ให้ตื่นให้สดชื่นให้เบิกบานการที่จะเป็นวิปัสสนาโดยการหายใจเข้าหายใจออกผู้ปฏิบัติต้องฉลาดในการหายใจเข้าหายใจออกให้สม่ำเสมอกันถ้าหายใจเข้ายาวออกยาวให้เท่ากันถ้าหายใจเข้าสั้นออกสั้นให้เท่ากันหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจก็จะไปทุกส่วนของร่างกายร่างกายของคนเรามีกี่ส่วนมีทั้งหมด42ส่วนเรายังไม่รู้แต่ถ้าเจริญลมหายใจนี้เราจะรู้โดยไม่ต้องเปิดตำราโดยไม่ต้องศึกษาปริยัติธรรมรู้ได้ชัดเจนที่เป็นธาตุดิน20ส่วนที่เป็นธาตุน้ำ12ส่วนที่เป็นธาตุไฟ4ส่วนที่เป็นธาตุลม6ส่วนเป็น42นี่เป็นกายธาตุยังเป็นเพียงตุ๊กตายังได้ไปเป็นคนหรอกมันต้องประกอบอีกหลายอย่างต้องประกอบด้วยขันอายตนะขันมี5กองแต่ละกองมี11ส่วน11 5อีก55 55ส่วนประกอบเข้ากับธาตุ4จึงจะเป็นบุคคลไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายมีเท่ากันไม่ได้แตกต่างกันเลยมีเพราะนั้นให้เราพิจารณาให้ดีในการเจริญเป็นวิปัสสนาต้องพิจารณากายในหรือกายนอกกายนอกคืออะไรกายนอกคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกายในคืออะไรคือเบญจขันธ์ห้าการเจริญวิปัสสนานี้มีขันธ์ห้าเป็นภูมิของวิปัสสนาที่เราเรียกวิปัสสนาภูมิการที่จะเห็นขันธ์ห้าต้องแบ่งกายนี้ออกเป็นสามส่วนเรียกว่าส่วนสามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าอิติอัจฉัตตังวากายเยกายานุปัสสีวิหรติพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในนี่ส่วนหนึ่งภังอิทธาวากายเยกายานุปัสสีวิหรติพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกส่วนหนึ่งอัจฉัตตภังอิทธาวากายเยกายานุปัสสีวิหรติพิจารณาเห็นกายทั้งภายในทั้งภายนอกพร้อมกันที่ส่วนหนึ่งเรียกว่าส่วนสามแห่งกายถามว่าเป็นวิปัสสนาหรือยังยังไม่เป็นวิปัสสนาเพราะวิปัสสนานี้ปัญญาต้องเกิดปัญญาที่จะเกิดในภูมิของวิปัสสนาภูมิพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสมุทยะธรรมานุปัสสีวากายัตตมิงวิหรติพิจารณาเห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาความเกิดขึ้นของรูปนามที่ว่าเบื้องต้นอุทธยัพพยานุปัสสนาญาณนี่คือปัญญาจะมองเห็นนามรูปที่เกิดหรือนามรูปที่ดับที่จะเห็นที่ดับเป็นพระองค์ทรงตรัสว่าวยธรรมานุปัสสีวากายัตตมิงวิหรติพิจารณียานมองเห็นเฉพาะความดับ
ของรูปนามชัดเจนขึ้นที่เราวยธรรมานุปัสสีวากายัตสมิงวิหารติในส่วนที่สามในส่วนที่สาม สมุทัยวยธรรมานุปัสสีวากายัตสมิงวิหารติพิจารณาทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมทั้งเกิดทั้งเสื่อมในกายเป็นพยตูปัจเชนญาณเป็นไงคือญาณมองเห็นความเกิดขึ้นของรูปนามหรือสังขารว่าเป็นของที่น่ากลัวจิตจะว่างจิตจะว่างจากทุกอย่างที่พระองค์ทรงตรัสว่าอัตถิกาโยติวาปนัสสะสติปัจจุปัฏฐิตาโหติหรือสติว่ากายมีอยู่ตั้งไว้เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นกายไม่ใช่กายรูปร่างเนี่ยไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ากายแต่สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ผู้อื่นคือให้ลบภาพของอุปาทานที่เรายึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นตัวตนเพราะวิปัสสนาจุดประสงค์ต้องการให้ทำลายอุปาทานของเบญจขันธ์ 5อุปาทานมีกี่อย่างที่เราไม่เห็นวิปัสสนาอุปาทานในขันธ์ 5แต่ละขันธ์มี4ชั้นเมื่อ5ขันธ์ก็มี20อุปาทาน5 4 20เป็นยังไงเราเข้าใจว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปมีในเราเรามีในรูปนี่รูปการจึงเป็นอุปาทานเพราะฉะนั้นการจะทำลายอุปาทานวิปัตตนาญาณ3ประการนี้จึงปรากฏกายแต่สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้อื่นแล้วเป็นผู้ไม่มีตัณหาและไม่มีทิฏฐิความอยากก็ดับทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวตนก็ดับนะจะกินจิโลเกอุปาทิยติเธอจะไม่ยึดถือสิ่งใดๆทั้งปวงในโลกเอวังข้อภิกขุกายเยกายานุปัสสีวิหารติดังนี้แลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายเราเจริญอานาปานสติให้ต่อเนื่องให้รู้ให้ตื่นให้สดชื่นให้เบิกบานทุกอย่างนี้ว่างให้หมดเพราะโลกนี้คือโลกสมมุติถ้าสัญญาในโลกสมมุติยังไม่ดับวิปัสสนายังไม่เกิดเป็นยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบว่าภิกษุไม่มีปัญญาที่จะถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิปัสสนาเกิดขึ้นดั้งอย่างไรหรือพระเจ้าข้าพระทรงทราบว่าภิกษุไม่มีปัญญาที่จะถามพระองค์พระพุทธองค์จึงทรงนิรมิตเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งที่เรียกพุทธเนรมิตรให้พระพุทธเนรมิตรมาตรัสถามปัญหาแทนพระภิกษุพุทธนิมิตจึงตรัสถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่ออะไรดับพระพุทธเจ้าข้ารูปจึงจะดับสุขและทุกข์จึงจะดับไปด้วย
จึงจะเป็นวิปัสสนาพระองค์จึงทรงตรัสตอบว่าเมื่อสัญญาดับรูปจึงจะดับสุขและทุกข์จึงจะดับไปด้วยจึงจะเป็นวิปัสสนาเราอยู่ในโลกสัญญาความจำได้ไม่รู้เราตื่นอยู่เมื่อไรก็มีสัญญาตลอดกาลเมื่อนั้นสัญญาจะดับเมื่อเรานอนหลับแล้วไม่ขวัญตัวเราไม่มีใช่ไหมรูปก็ไม่มีนี่คือการดับหรือว่าตอนที่สัญญาดับตอนที่ เป็นลมหมดสติสัญญาโลกดับถ้าสัญญาในโลกนี้ยังไม่ดับเราไม่มีโอกาสที่จะไปรู้ในอดีตชาติได้เลยสัญญานี้ต้องดับหมดนี่อย่าว่าแต่วิปัสสนาเลยแม้แต่สมาธิก็ยังไม่เกิดเพราะสมาธิต้องทำสัญญาให้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวเมื่อสัญญาเป็นหนึ่งเดียวก็ดับสมาธิจึงรวมจุดเป็นกลางไม่มีอะไรเป็นส่วนดีและไม่ดีคืออุเบกขาสมาธิเนี่ยสัญญาต้องดับหมดแล้วความเห็นที่เป็นทิฏฐิอัตตาตัวตนฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติดับหมดคือไม่ลำเอียงเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงหรือเพราะกลัวเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีจิตที่ไม่เอ็นเอียงด้วยโลกามิตรจะต้องมีสมาธิจิตถึงอัปปนาสมาธิส่วนเวทนาทุกท่านนั่งนานๆ นี่ก็เวทนาก็เกิดนั่งนานๆไม่ต้องเปลี่ยนเวทนาเกิดทีละน้อยทีละน้อยจากทุกขเวทนากลายเป็นทุกขเวทนาถ้าดูไปนานๆจากทุกขเวทนาเพราะทุกขเวทนานี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอนว่าทุกขเวทนานี้ควรกำหนดรู้และก็ปริญญาตันติเมผู้กำหนดรู้แล้วคือทุกขเวทนานั้นดับแล้วมีแสดงไว้ใน ปฐมเทศนาเป็นการกำหนดรู้อริยสัจทั้งสี่ว่าทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรปฏิบัติได้ถึงที่สุดมาทบทวนอริยมรรคตบท้ายซะหน่อยว่าทางนี้เป็นทางเอกคือหมายถึงอัตถังคีกามรรคแปดประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้งแปดประการเป็นทางเดินอันประเสริฐเป็นทางเอกมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือจะแปลงให้ถูกจริงๆแปลว่าความเห็นตรงเห็นตรงอะไรเห็นตรงอริยสัจเห็นตรงในทุกข์เห็นตรงในสมุทัยเห็นตรงในนิโรธเห็นตรงในอริยมรรคสัมมาสังกัปปะดำริตรงเพื่อจะออกจากกามออกจากความพยาบาทออกจากความเบียดเบียนสัมมาวาจากล่าววาจาตรงไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะการงานตรงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม
สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตตรงเป็นสัมมาชีพไม่ใช่มิจฉาชีพมิจฉาชีพมีเพียง5อย่างแต่มีเกลื่อนไปทั้งโลก 1. ค้าขายมนุษย์เป็นมิจฉาชีพค้าขายสัตว์สำหรับค่าเป็นมิจฉาชีพค้าขายสัตว์อาวุธเป็นมิจฉาชีพค้าขายเครื่องมือเบาเป็นมิจฉาชีพค้าขายยาพิษเป็นมิจฉาชีพถ้าเรามีอาชีพอย่างนี้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ต้องละจากมิจฉาชีพตั้งอยู่ในสัมมาชีพสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะคือเป็นยังไง 1. เพื่อระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้บาปอกุศลครอบงำการระวังไว้ดีด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรารภความเพียรด้วยประคองใจตั้งไว้ให้ตรง 2. เพื่อเป็นปราหานบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วและอกุศลที่มาในการก่อนเช่นอกุศลไม่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่อกุศลเกิดในทางใจเป็นปาหานประธานต้องดูใจที่เกิดอกุศลด้วยความพอใจด้วยพยายามด้วยปรารภความเพียรด้วยประกองใจตั้งไว้ให้ดีกุศลใดที่ยังไม่เกิดให้กุศลนั้นเกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยพยายามด้วยปรารภความเพียรด้วยประคองใจตั้งไว้ให้ตรงกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นให้เต็มเปี่ยมให้ไพบูลย์ไม่สาบไม่สูญจากกุศลภาวนาด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรารภความเพียรประกองใจตั้งไว้ให้ตรงสติสัมมาสติสติระลึกตรงระลึกในกายานุปัสสนาในเวทนานุปัสสนาในจิตตานุปัสสนาในธรรมานุปัสสนาตั้งให้มันตั้งให้เป็นฐานหนักแน่นมั่นคงสัมมาสมาธิสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติสุขเกิดจากความสงบเมื่อวิตกวิจารสงบระงับไปทำให้เกิดปิติคือความอิ่มใจความเปรมปราโมทย์ใจถ้าปิติสงบไปก็เกิดสุขที่เสวยสุขด้วยนามกายเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเมื่อสุขและทุกข์สอบระงับไปโสมนัสโทมนัสก็ดับไปก่อนแล้วเป็นเหตุให้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะความเป็นกลางของจิตที่คอยที่จะให้วิปัสสนาญาณเกิดครบทั้ง9วิปัสสนาญาณด้วยการเจริญปฏิบัติในมหาสติปัฏฐาน4ตามที่กล่าวมานี้ก็สมควรแก่เวลาและเหมาะสมกับศรัทธาที่ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระราชการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพลอดุลยเดชมหาราชที่พระองค์อาพาธขอให้พระองค์มีพระ กระเสมสำราญหายจากโยคะโรคาพยาธิสถิตตั้งมั่นภายใต้เสวกัยชัตรัตนบัลลังก์ของพระองค์เป็นที่รวมจิตรวมใจของคนไทยทั้งประเทศและตลอดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระลูกยาเธอ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จนตลอดบุรพาพระมหากษัตริย์แห่งจักรีวงศ์ทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชที่คุ้มครองปกป้องประเทศชาติให้เป็นเอกราชและมีความสุขสวัสดีจนถึงปัจจุบันนี้ตลอดคณะรัฐบาลข้าราชการที่บริหารประเทศชาติขอให้ช่วยกันบริหารประเทศชาติให้เป็นไปโดยธรรมเพื่อความเจริญความรุ่งเรืองความก้าวหน้าความผาสุกของคนไทยทั้งประเทศตามที่อาตมาภาพได้แสดงมาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงกองไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้